้างไหมคะนะคะเพราะเปอร์เซ็นต์ของเขาค่อนข้างที่จะต่ำมากนะคะส่วนอื่นๆนั้นนะคะข้อมูลในเรื่องของการรวมนะคะมองหน้าอาจารย์คงศักดิ์นิดนึงนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญของโนนสูงศรีธานีนะคะว่าในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะผลการวิเคราะห์แล้วเนี่ยท่านก็รวบรวมมาให้แหละผลการดำเนินงานท่านทำอย่างไรท่านบอกท่านมีกระบวนการให้ครูเช็คนะคะว่าวิเคราะห์เด็กผ่านอย่างไรรวมอย่างไรดิฉันก็ลองสุ่มดูให้อาจารย์หามาสุ่มดูแหละว่าผลการวิเคราะห์ภาค1ภาค2นะคะปรากฏว่าผลนับไปนับมาแล้วมันก็หาตรงกันไม่นะคะบางทีเด็ก4เด็ก54คนออกไปแล้ว2ก็ต้องเหลือ52นะคะผลผ่าน52ก็โอเคแต่บางทีเด็กยังไม่ได้กรอกเลยว่ามีคะแนนอาจารย์ก็ยังได้52หรือบางคน54เต็มไม่มีออกทั้งๆที่เป็นห้องเดียวกันนะแต่อาจารย์ก็ยังรวมได้52นะคะอาจารย์คงมึนนะคะค่อนข้างที่จะดึกมากก็เลยมึนนะคะข้อมูลตรงนี้แต่ถือว่าท่านอาจารย์ดำเนินการจริงนะคะเพียงแต่ว่าตัวเลขอาจจะเพี้ยนกันบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะท่านก็หอกมาให้ดูว่าข้อมูลดิบเยอะมากนะคะอยู่กับน้องโอแล้วดูแล้วน้องโอก็นั่งหัวเราะใหญ่เลยนะคะบอกไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราดำเนินการมาตรงนี้แล้วข้อมูลตรงนี้ก็เพียงนิดหน่อยนะคะส่วน 4.2 นั้นในเรื่องของความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมนะคะอันนี้จุดเด่นนะคะก็คือท่านได้มีการคัดกรองเด็กนะคะก่อนเข้าเรียนนะคะการเข้าเรียนนั้นท่านคัดกรองก่อนเลยว่าเด็กนั้นเนี่ยนะคะมีทางด้านพฤติกรรมอย่างไรไม่ว่าจะทางด้านครอบครัวด้านเศรษฐกิจถูกไหมคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสำรวจว่าเด็กคนใดมีปัญหาถ้าเด็กคนใดมีปัญหาเราก็ต้องมีกระบวนการในการแก้ไขนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่พบนั้นนะคะก็คือค่อนข้างที่จะน้อยนะคะถามสรุปออกมาแล้วปัญหาหลักๆก็คือในเรื่องของปัญหาการเรียนนะคะที่ศึกษามีบ้างนิดหน่อยนะไม่มีคงเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กระดับนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะนอกนั้นก็มีนิดหน่อยนะคะเศรษฐกิจหรือทางครอบครัวนะคะส่วนอื่นนะคะการปรับตัวเข้ากับสังคมก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเราดูในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตแล้วขณะเดียวกันเราก็ดูเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ด้วยนะคะก็ไปดูผลจากปกครองอย่างที่ท่านจันทร์เทียนใจกล่าวว่าผลจากปกครองนั้นมีค่อนข้างไม่มากนะคะเทียบดูแล้วเนี่ยก็แค่ 2-3% เท่านั้นเองถือว่าน้อยนะคะแต่ถามว่าไม่มีเลยนั้นมันก็ไม่ใช่อีกเพราะถึงระดับม.6แล้วอะนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะคะในเรื่องของโครงการกิจกรรมต่างๆจะเห็นว่าเด็กนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอย่างหลากหลายนะคะที่อาจารย์ทำมาไม่ว่าจะเป็นโครงการวันพ่อโครงการวันแม่วันไหว้ครูอะไรก็แล้วแต่หรือแม้ทำการกิจกรรมร่วมกันนะคะในโรงเรียนนะการเข้าแถวตอนเช้านะคะแล้วก็การมีระเบียบวินัยต่างๆนะคะเดินไปหน้าห้องสมุดเด็กประชุมห้องสมุดในรองเท้าจะวางเรียงกันเป็นแถวเลยเด็กโตจริงๆเขาอาจจะถอดระเกะระกะแต่นี่เขาก็แสดงว่าเขาถูกฝึกมาอย่างดีนะคะวางเรียงกันเป็นแถวเป็นแนวนะคะเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ก็จะมีการก้มตัวอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเรื่องของการปรับตัวเข้าสังคมได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้จะไม่มีปัญหาสำหรับข้อเสนอแนะในตัวบทชี้ที่4นั้นก็คงจะเป็นเรื่องของที่เรียนให้ทราบมักกะลินนี้นะคะที่กล่าวมาว่าผู้เรียนก็ควรจะได้รับการเสริมทางด้านกระบวนการคิดนะคะอย่างจริงจังเลยนะคะทางด้านเนื้อหาสาระวิชาต่างๆให้มากขึ้นทุกกลุ่มสาระนะคะการจัดโครงงานต่างๆนะคะหรือผลงานของผู้เรียนเนี่ยนะคะถ้าดูจากการประเมินแล้วก็อาจารย์ขอให้ประเมินอย่างจริงจังนะคะอย่าประเมินแค่เด็กทำแล้วให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านขอให้ประเมินอย่างจริงจังว่าเขาเขียนถูกไหมเขาคิดถูกไหมเขาวิเคราะห์ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทำอย่างจริงจังแล้วนะคะผลออกมานั้นมันค่อนข้างที่จะชัดเจนขณะเดียวกันข้อมูลต่างๆขอให้สรุปรวบรวมจากผลจริงทุกประการนะคะมันจะส่งผลที่ชัดเจนเพราะถ้าอาจารย์ได้ข้อมูลไม่ชัดเจนผลที่จะนำไปพัฒนามันก็ไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ฝากอันนี้เป็นเสริมไว้นะคะค่ะต่อไปเรียนเชิญตัวชิ้นที่5ค่ะThank you.
การประเมินภายในของเราก่อนนะคะจากการประเมินภายในของเราในปี2555หรือว่าซานะคะซาของเรา55เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับตรงที่ที่5ตรงที่ที่5ของเรานี่นะคะก็คือผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรนะคะแล้วเราก็ประเมินมา4ตัวชี้วัด4ตัวชี้วัดนี้ 5.1 เป็นเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระตามเป็นไปตามเกณฑ์นะคะตัวบ่งชี้ที่2ก็เรื่องของสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่3เรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะคะตัวบ่งชี้ที่4ก็คือเรื่องของผลการทดสอบระดับชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะสรุปว่าตัวบ่งชี้ที่2กับตัวบ่งชี้ที่3นั้นเราได้ระดับติดเยี่ยมนะคะเราประเมินของเราเองแต่ตัวบ่งชี้ที่1กับตัวบ่งชี้ที่4เราได้ระดับปรับปรุงนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้เฉพาะของสมส.ท่านฟังนะคะยังไม่ถึงขั้นปรับปรุงเลยนะคะเพียงแต่พอใช้ได้พอใช้แล้วก็มีระดับดีด้วยเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะตรงนี้นะคะก็ขอให้ท่านกลับไปทบทวนผลประเมินภายในของท่านก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงมันถึงเป็นปรับปรุงนะคะของตัวท่านเองแล้วก็ระดับชาติเป็นปรับปรุงขนาดสมส.ยังไม่ปรับปรุงเลยนะคะถ้าดูนะเด็กของท่านเนี่ยปี54ม.3กับม.6นะคะสอบโอนิตจำนวนเข้าสอบ856คนนะคะปี55เข้าสอบ888คนสมส.จะคิดจากพัฒนาการของคะแนนจาก54เป็น55ทำนองเดียวกันก็คือเด็กคนละชุดกันถูกไหมคะแต่เราจะเอาประสิทธิภาพในเรื่องของเป็นไปตามเกณฑ์ตรงนี้เขาก็จะใช้คะแนนพัฒนาการเราเรียกพัฒนาการหมายความว่าครูสอนดีขึ้นหรือเปล่าเด็กถึงมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นนะคะสรุปว่าเราโชคดีมากนะคะแม้แต่วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาต่างประเทศเราก็ดีขึ้นเราสามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กดีขึ้นทุกกลุ่มสาระนะคะในเรื่องของอุนิตเพราะฉะนั้นเราจะได้คะแนนพัฒนาการ4คะแนนเต็มนะคะ4คะแนนเต็มเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะแต่ละสาระนะคะก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าสาระภาษาไทยนะคะมีคะแนนเพิ่มขึ้นได้ในระดับพอใช้คณิตศาสตร์ระดับพอใช้วิทยาศาสตร์ระดับพอใช้สังคมระดับพอใช้สู่ศึกษาและพละศึกษาระดับดีนะคะศิลปะพอใช้การงานดีภาษาต่างประเทศพอใช้เห็นไหมคะไม่มีตัวไหนเลยได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะคือท่านลองไปทบทวนหน่อยว่าท่านประเมินภายในของท่านตามหลักเกณฑ์แบบไหนอย่างไรนะคะฉันขอกระติบนิดนึงนะคะว่าลองคิดตัวเลขใหม่นะคะเพราะที่ฉันเจอแล้วว่ามันเกิดผิดพลาดนิดหน่อยนะคะในตัวเลขในตัวเลขเพราะนั้นติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการศึกษานะคะตัวเลขตรงนี้มีพยานหลักฐานนะคะที่ฉันฝากไว้กับหัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์หรือว่าหัวหน้าสาระคณิตศาสตร์ที่จะลงโปรแกรมให้นะคะไม่ทราบท่านเข้าใจหรือเปล่าก็เลยให้ท่านเป็นพยานนะคะท่านก็เลยเซฟไว้เลยนะว่าหลักฐานตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะคะไม่มีระดับปรับปรุงระดับดีก็มีอยู่2ตัวนะคะ1เราจะได้
แต่มันก็เป็นน่าเสียดายอยู่นิดเดียวนะคะว่าเราได้ 11.23 ถ้าเราได้ 12 เราจะเลื่อนระดับเป็นระดับดีนะคะเพราะนั้นหลักชัยอยู่ใกล้นิดเดียวนะนั้นท่านพัฒนาต่อไปนะคะพัฒนาต่อไปอย่าไปเอาผลประเมินภายในมากนะให้ดูผลประเมินโอนเนตของสมศรนะคะฝากโปรแกรมไว้แล้วพอปีหน้าเนี่ยใกล้ๆจะสอบโอนเนตเนี่ยท่านก็เอาไปคีย์เข้าโปรแกรมเลยนะคะท่านก็จะทราบว่าถ้ามีการประเมินสมศรอีกแล้วก็เราจะเปลี่ยนระดับจากพอใช้เป็นดีแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเรื่องของมาตรฐานที่5หรือว่าตรงชี้ที่5นะคะทีนี้ตัวบ่งชี้ที่6สืบเนื่องนะคะจากตัวบ่งชี้ที่5ก็เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ในผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้ก็คือโจทย์นะคะโจทย์ก็คือใครทำให้มีประสิทธิผลนะคะใครคะก็คือตัวบ่งชี้ที่6นี่แหละตัวบ่งชี้ที่6เรามาประเมินกัน2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือลักษณะของ1ก็คือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลนะคะทำยังไงให้มีประสิทธิผลและเมื่อทำยังไงแล้วใครเป็นคนทำให้มีประสิทธิผลประสิทธิผลที่จะเกิดนะคะสมศ.ก็กำหนดเกณฑ์ไว้5ตัวด้วยกันนะ5ตัวด้วยกันคือ1ต้องทำให้คนคนนั้นมีการพัฒนานะคะในเวลา1ปีควรจะได้รับการพัฒนา20ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ตามผู้สภากำหนดนะคะแต่ปรากฏว่าข้อมูลนั้นยังได้ไม่ครอบคลุมนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเกณฑ์20เนี่ยต่ำเกินไปเพราะว่าเห็นตัวเลขของท่านนะโดยเฉพาะอย่างภาษาไทยนี่เห็นแล้วเนี่ยสูงสุดเขาได้ถึง74นะคะเขากำหนดแค่20เองท่านก็ทำถึง74เลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอบรมเป็นอาชีพดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเฉพาะภาษาไทยนะคะตามจุดของท่านก็นิดเดียวกว่า40กว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้รุ่นสภาต้องกำหนดใหม่แน่เรื่องของเรื่องที่สองนะคะประสิทธิภาพยังมีหลายหมวดนะคะที่ไม่ทราบจะยกผลประโยชน์ให้หรือว่าจะตัดสินนะคะเพราะว่ายังไม่ได้หาไม่เจอค่ะหาจำนวนอบรมไม่เจอท่านบอกว่าท่านมีท่านบอกมีทุกหมวดเลยแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนขนาดให้เด็กค้นนะคะค้นใต้โต๊ะด้วย ตัวที่สองนะคะก็คือเรื่องของแผนนะคะแผนการจัดการเรียนรู้ท่านทำท่านเพียรมากท่านทำจนล้นห้องไปอยู่ข้างนอกค่ะนะคะล้นห้องไปอยู่ข้างนอกวันแรกๆเขาเห็นเรียบร้อยดีพอมาเจอวันที่3นี่หาไม่เจอ เพราะว่าหมวดไหนกับหมวดไหนเต็มไปหมดปนกันไปหมดนึกว่ากองนี้เดี๋ยวเราจะเช็คแหละว่าครูคนนี้มีแผนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันเจอกฎเหล็กอะค่ะเจอกฎเหล็กตรงที่ว่าเขาให้ดูทุกคนทุกคนคนที่เป็นครูทุกคนครูทุกคนของเราในที่นี้คือ114คนนะคะที่เราสกัดมาที่เป็นครูแต่ที่เรามาเอามาประเมินเนี่ย114คนเพราะฉะนั้นครูทุกคนก็คือครู114คนนะคะต้องทำแผนการสอนเจออีกคำหนึ่งคือสม่ำเสมอนะคะทุกคนและสม่ำเสมอแต่เราเจอแล้วทุกคนสมมตินะคะว่าเจอทุกคนแต่เราไม่เจอสม่ำเสมอนะคะคำว่าสม่ำเสมอคืออย่างน้อยภาคเรียนละ1แต่เราเจอภาคเรียน5 1
แล้วมันเจออีกเลยหรือเราเจอภาคเรียน5 6 1แล้วก็ไม่เจอทั้ง5นะคะเพราะฉะนั้นคําว่าสม่ําเสมอว่าไม่ชัดเจนนะคะมันชัดเจนตัวที่3นะตัวที่3มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแต่ต้องมีการประเมินนะคะประเมินกระบวนการเรียนการสอนนั่นคือส่งไปถึงเรื่องของการนิเทศนะคะเรื่องการนิเทศนี้เรามีนะคะสอบถามสัมภาษณ์ท่านอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกว่ามีหมวดเนี่ยมีทุกคนเลยคนหนึ่งนิเทศนิเทศทุกอาทิตย์ด้วยนะคะบางคนแต่เราเอาแค่นิเทศเทอมละหนึ่งครั้งพอแต่ท่านก็ประเมินทุกอาทิตย์ไม่เป็นไรนะคะหาคนที่ประเมินหนึ่งครั้งให้ได้ก่อนคนที่ประเมินหนึ่งครั้งนะคะบังเอิญมีเทอมที่หนึ่งของปี55เทอมที่สองหายนะคะมีเทอมที่สองของปี55เทอมที่หนึ่ง156ไม่มีถามว่าครูคนนี้ย้ายไปหรือเปล่ายังไม่ได้ย้ายยังอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทุกคนหรือเปล่าคะไม่ทุกคนสม่ำเสมอไหมไม่สม่ำเสมออีกนะคะประสิทธิภาพที่จะต้องทำให้ประสิทธิผลเกิดนะคะตัวที่4ตัวนี้นะคะประกบอาจารย์วัดผลไว้2วันนะคะคุยกันดูแบบวัดซิได้ถามแล้วนะคะทุกคนแบบวัดมีหมดผลมาหมดมีทุกคนสอบเด็กทุกคนแต่แบบวัดนั้นเป็นอย่างไรนะคะได้ความว่าทำแบบทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนนะคะทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนหาค่า IOC มีผู้เชี่ยวชาญให้ความสอดคล้องของเนื้อหาทุกคนนะคะเปิดไปดูแล้วเนี่ยบวก1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 หมดข้อสอบส่งเข้าไป40ข้อนะคะใช้ได้หมดทุกข้อไม่มีข้อไหนใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือประเมินข้อสอบนะคะไม่ใช่ประเมินประสิทธิภาพถ้าประเมินประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์เราต้องประเมินคะแนนก่อนสอนหลังสอนของเด็กนะคะว่าคะแนนทีเทสเป็นอย่างไรถ้าเราประเมินข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนเราต้องประเมินทีเทสนะคะทีเทสนะคะไม่ใช่ประเมินข้อสอบประเมินข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบนั้นเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเท่านั้นไม่ใช่ประสิทธิภาพของข้อสอบถ้าประสิทธิภาพของข้อสอบก็คือเอาข้อสอบที่เราวิเคราะห์มาใช้กับเด็กเรานะคะมาใช้กับเด็กแล้วก็เมื่อเรามีเครื่องมือที่ดีสอบเด็กผลการสอบของเด็กนั้นก็จะเป็นไปตามเกณฑ์นะคะเป็นไปตามเกณฑ์ของเราเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้คาดเคลื่อนนิดนึงนะคะแบบวัดนี่เรามีการวิเคราะห์แต่เราไม่ได้วิเคราะห์ข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบตรงนี้ขอเสนอแนะนะคะว่าทุกคนต้องเก็บข้อสอบที่เราวิเคราะห์ภาคอำนาจจำแนกนะคะค่า P แล้วก็ค่า R ที่ว่าความตรงของเราคิดแต่ความตรงนะคะตรงตามเนื้อหาเท่านั้นหา IOC นั้นหาเฉพาะความตรงเนื้อหาไม่ใช่ประสิทธิภาพของข้อสอบนะคะเรื่องของตัวที่5นะคะอันนี้เนี่ยมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะคะไปเจอก็คือโครงการพัฒนาครูนะคะเจอแล้วก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยก็คือว่า
ประเมินความพึงพอใจของโครงการนี้ปรากฏว่าประเมินแล้วบรรลุนะคะโครงการนี้บรรลุเหลียวไปดูว่าประเมินความพึงพอใจได้เท่าไหร่ปรากฏว่าได้ 70% นะคะพึงพอใจ 70% และอีก 30% อยู่ที่ไหนครับอีก 30% มันอยู่ที่ว่ามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าไม่บรรลุเพราะว่าไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะมีข้อความนะคุณไปดูนะคะไม่ได้ไปต่างประเทศไม่บรรลุเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าพัฒนาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ไปไม่ถึงตรงที่พัฒนาครูนะคะพัฒนาครูโครงการพัฒนาครูบรรลุ70ไม่ได้นะคะครูต้องเป็นอย่างน้อยต้อง75จะซีดให้นะคะสมศคิด75บางทีเด็กอ่ะเราคิด80โครงการอื่นคิด80แต่ครูนี่ยอมลดให้ 5% เหลือ75นะคะอันนี้คือประสิทธิภาพฟังดูแล้วได้ตรงไหนเนี่ย5ข้อเนี่ยข้อ4ข้อ5ไม่ได้แล้วอ่ะข้อ4เป็นไงคะข้อ4วิเคราะห์ข้อสอบข้อหนึ่งเป็นไงคะข้อหนึ่งผ่านไหมคะข้อหนึ่งภาษาไทยผ่านภาษาไทยผ่านแต่ละเดียวเนาะตรงนี้ผู้มวยใจดีนะคะเขาไม่ได้จะบอกว่าทุกคนเพราะนั้นอาจจะโอเคนะคะถ้าจบข้อที่หนึ่งเราคือคุณไม่ได้อะไรเลยข้อที่สองทุกคนคนละหนึ่งภาคเรียนนะภาคเรียนหนึ่งครั้งคนที่สามสี่เราไม่ใจดำอ่ะเราตัดไปสองข้อแค่นั้นเองตัดไปสองข้อนะคะทีนี้มาฟัง 6.2 ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้อันนี้เราได้ครูที่มีประสิทธิภาพยังไงนะคะจะฟังท่านอาจารย์สองท่านสำหรับสองสาระคนละสองสาระนะคะเชิญค่ะท่านค่ะในส่วนที่จะเติมเต็มในส่วนของ 6.2 ของกลุ่มสาระที่ดิฉันรับผิดชอบนะคะตั้งแต่กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ยิ้มได้เลยนะคะว่าในส่วนของ20ชั่วโมงทั้ง3ปีต่อเรื่องได้ส่งข้อมูลให้กับท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วของเราครบทั้ง2กลุ่มสาระนะคะทั้ง15และ13ของทั้ง2กลุ่มสาระเมื่อเราประเมิน 100% คณะครูหรือบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยที่ทำงานครบ1ปีแล้วก็ถือว่าประเมินนะคะหรือแม้แต่ว่า2ท่านที่ไปงานที่ศิลปะหัตถกรรมนะคะก็ดูข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วนะคะใบประกาศตัวโปรไฟล์ของเขาที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ย20ชั่วโมงต่อปีมันก็จะไปเสริม 6.1 ที่ว่าอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อปีนะคะแต่อย่างที่บอกอาจารย์ได้บอกว่าเขาบอกทุกคนก็ต้องอีก8กลุ่มสาระที่เหลือด้วยนะคะแต่เป็นบอกว่า2กลุ่มสาระที่ดูเนี่ยได้ข้อมูลแล้วส่งต่อให้แล้วค่ะอาจารย์คะขอเริ่มที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะอาจารย์กัลยาณีอยู่ตรงนี้ด้วยในส่วนที่เราพูดคุยกันหลังจากได้ดูเอกสารแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จะกระท้อนให้อาจารย์ได้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นจุดเด่นของกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งแรกเลยวันที่เดินขึ้นไปอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเห็นว่าการจัดบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยมันส่งผลต่อการน่าอยู่น่าเรียนนะคะตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมคะเพราะกลุ่มสาระสังคมเนี่ยเดินขึ้นไปชั้น2ไปมองเห็นรองเท้านักเรียนก่อนเลยอันดับแรกยังไม่ได้เข้าห้องนะคะก็สงสัยว่าทำไมรองเท้านักเรียนเนี่ยเขาวางไว้แบบนี้อ๋อเขามีระเบียบติดหน้าห้องด้วยป้ายเทศสีชมพูชัดเจนบางห้องอยู่ด้านในห้องบางห้องอยู่ข้างนอกนะเขาบอกว่ารองเท้ากำหนดเลยว่าส้นต้องวางอยู่ตรงเส้นนะไม่ได้วางชิดผนังห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าถ้าลดออกมาต้องวางไว้ตรงไหนเนี่ยคือระเบียบชัดเจนซึ่งไปเติมเต็มเรื่องของอัตลักษณ์ที่บอกว่ามีวินัยด้วยนะคะระเบียบด้านหน้าห้องมีผังไว้4ผังที่บอกว่าผังการใช้ห้องใครอยู่ห้องนี้ใครดูแลครูที่ปรึกษาคนที่1ครูที่ปรึกษาคนที่2
ก็มองเห็นระเบียบไม่ต้องไปถามเลยว่าห้องนี้ใครใช้ใครสอนห้องว่างห้องไม่ว่างนะคะก็เป็นตัวกำกับติดตามได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเดินไปชั้น2เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ว่างก็เราใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีติดคำขวัญของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาโอ้มันมีอำเภอใหม่ๆขึ้นเยอะแยะเราก็ได้อ่านไปด้วยช่วงที่ระหว่างรอนะคะพอเดินขึ้นไปมุมชั้น2จะขึ้นไปชั้น3ก็จะเป็นห้องห้องหรือมูลเรื่องห้องคุณธรรมพุทธธรรมนะคะ meditation เนี่ยก็จะมีที่เป็นห้องที่ให้ท่านพระองค์ได้สอนก็คืออาจจะทำศาสนกิจในห้องนั้นตรงมุมนะคะห้องนี้แล้วก็มุมด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นประตูกระจกกั้นนะคะก็จะไม่มีสำหรับโซนสำหรับวางรองเท้าเขาจะขยับรองเท้าเข้าไปวางไว้ในห้องอย่างที่ขึ้นไปดูของห้องชั้น3ด้านซ้ายนะคะแต่ชั้น3ไม่ได้มีส่วนของที่ยื่นออกมาเพื่อให้ติดคำขวัญละก็เปลี่ยนปรับโซนนี้ว่ามีไม้ประดับสีเขียวก็ดูสดชื่นร่าเริงนะคะด้านหน้าอาคารเนี่ยค่ะมันก็ส่งผลให้ไม่เป็นห้องเรียนอย่างเดียวจะเป็นห้องเรียนของธรรมชาติด้วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยเอื้อต่อการเรียนของสังคมศึกษานะคะภาษาต่างประเทศเราก็อาจจะได้เปรียบกับโรงเรียนอื่นตรงที่ว่าเด็กคือนักเรียนของเราเนี่ยได้เรียนกับเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาคือชาวอังกฤษเรามี UK Native Speaker อยู่2ท่านนะคะมี US ด้วยมีคาเบรูด้วยนะคะอาจารย์ท่านสอนเรื่องของ Intensive หรือของ Conversation ที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้สอนคนเดียวนะก็ยังมี TA ที่เป็นครูไทยเข้าไปด้วยเรียนเรียนเพราะว่าในส่วนที่เด็กที่ไม่เข้าใจภาษาก็ยังมีครูไทยเป็นที่ปรึกษาเพราะนั้นเด็กก็จะเกิดความกล้าเหมือนวันที่2ที่เราดูกิจกรรมด้านสาธารณสุขมีกำหนดสถานการณ์ที่ดูว่าอย่าได้ต้องมาพูดอย่าอายนะอย่าอายต้องกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าผู้เรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษก็บอกว่าไงคะง่ายนิดเดียวเด็กก็จะพูดได้นะคะครูก็คงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนด้วยครูก็ต้องพูดด้วยนะคะหรือจะเป็นภาษาจีนที่เป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษาเรามีเหล่าซึ่งนะคะคุณครูสอนแล้วก็มีคุณครูไทยที่สอนภาษาจีนอีก2ท่านแล้วก็รวมทั้งภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะสิ่งที่เห็นเป็นจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อหลักสูตรเนี่ยเราจะเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน1มกราคม2558นะคะทั้งในห้องสมุดเองก็ดีกลุ่มสาระสังคมศึกษาก็ดีนะคะก็จัดเตรียมตรงนี้มีจุลสารมีวารสารมีมุมความพร้อมหรือมีโครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้เขาได้เตรียมรับว่าเมื่อถึงวันนั้นจะมาถึงเรานับถอยหลังซิถามเด็กว่าเรานับถอยหลังซิอีกกี่วันจะถึง1มกราคม58เราเตรียมพร้อมหรือยังที่เราเป็น1ใน10ประเทศนั้น สิ่งที่อยากจะเติมเต็มสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ2กลุ่มสาระก็คือเมื่อวานที่เราได้คุยกันก็ได้ชี้แจงเป็นรายกลุ่มสาระแล้วว่าการมอบหมายงานนะคะความรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากมันทำให้ประหยัดเวลานะคะดังนั้นงานที่อาจารย์ให้ผู้เรียนอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่ามองไปก็เห็นเด็กมีส่งงานทางอีเมลหรือได้สื่อค้นอะไรก็ตามนะคะนั่นคือเด็กได้พัฒนาในการใช้งานปัจจุบันเนี่ยบางคนจะไม่ได้มีมานั่งเขียนอย่างเดียวแต่ก็ขอให้เกลี่ยมีทั้งสองส่วนนะคะงานที่เด็กเขียนด้วยลายมือเพราะพอมีเทคโนโลยีสิ่งที่มันหายไปกับเทคโนโลยีก็คือความเพียรอาจารย์อยากได้เรื่องอะไรล่ะคะอาจารย์อยากได้เรื่องอักษรมีคมอาจารย์อยากได้เรื่องคงงานเกี่ยวกับพยัญชนะคีย์เวิร์ดเข้าไปปริ้นเอาออกมาได้เลยการตรวจทานได้ดีเข้าเล่นสอบคุณครูได้เลยนั่นความเพียรที่จะดูว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นถ่องแท้หรือยังนะคะแล้วสิ่งที่อยู่ใน search engine ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียหรือเว็บไซต์ต่างๆก็ตามยังไม่สามารถไปนำไปอ้างอิงได้ยังไม่ใช่หนังสือยังไม่ใช่ตำรายังไม่ใช่เท็กซ์นะคะยังไม่มีใครรับรองว่าเรื่องนั้นถูกต้องเพียงแต่คนเข้าไปดูบ่อยๆเว็บลิงก์มันก็ขึ้นมาโชว์อันดับหนึ่งนะคะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยตีพิมพ์แล้วถือว่านำไปเผยแพร่ได้เป็นความรู้ที่ไปอ้างอิงได้จะมีนักเรียนม.ปลายได้เรียน IS อาจารย์ก็จะได้ดูว่าวิธีการสื่อค้นการนำมาอ้างอิงกว่าจะได้ IS 1เล่มต้องใช้กี่เล่มต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อยกี่ปีความทันสมัยของข้อมูลส่วนที่สองก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานของผู้เรียนนะคะเมื่ออาจารย์ให้คะแนนของผู้เรียนแล้วอาจจะต้องจัดดิสเพลย์ตามกลุ่มสาระต่างๆที่บอร์ดด้านข้างสนามนะคะการตรวจสอบความถูกต้องของหลักการใช้ภาษาทั้งสองภาษานะคะเมื่อเราติดให้ผู้เรียนหรือคนอื่นได้อ่านได้เผยแพร่กิจกรรมนั้นๆแล้วแปลว่าชิ้นงานหรือผลงานชิ้นนี้ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
นะคะให้นักเรียนหรือคุณครูตรวจสอบการสเปลลิ่งอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือยังเหมือนเนี่ยคำขวัญจะลองกลับไปดูนะมีอำเภอไหนยังสะกดไม่ถูกหรือเปล่าส่วนที่3ก็คือเราเห็นตั้งแต่วันแรกก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินรายการของการประเมินมีผู้เรียนมายืนแล้วก็ทักทายแต่ละภาษานั่นคือความเชื่อมั่นความกล้าแสดงของเขาก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าไอ้ public speaking หรือการพูดต่อที่สาธารณะเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นได้จากในห้องเรียนในแต่ละรายวิชาอย่างที่ไปดูกลุ่มสาระสังคมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขอยกตัวอย่างจากปริญญาเอกจากปาร์ตี้กำลังอยู่ในการขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอสองคนในเนื้อหาที่เขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้มาแล้วบอกให้เพื่อนนะคะเด็กก็จะได้มีทักษะผู้นำที่เหลือก็จะมีทักษะผู้ตามที่ดีจากในห้องมีความเชื่อมั่นแล้วนะอยู่หน้าเสาธงนักเรียน 3,000 คนไม่สั่นคุณครูมายืนไมโครโฟนคุณครูก็ไม่สั่นเหมือนกันจากในโรงเรียนออกไปนอกสถานศึกษาเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเมื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องชื่นชอบการจัดการศึกษาของโรงสูงศรีนดีนะคะแล้วก็สิ่งนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีครูผู้จัดการศึกษาที่จะให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือศักยภาพแบบนี้นะคะค่ะส่วนที่เหลือตัวชี้ที่เหลือก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็คือไปเยี่ยมชมนะคะหรือว่าได้ไปพบกับท่านอาจารย์นะคะในกลุ่มสาระศิลปะของการงานอาชีพนะคะจากที่การเดินตรวจเยี่ยมนะคะในชั่วโมงที่ท่านสอนเป็นความโชคดีของท่านเพราะท่านหนีไปนครพนมเยอะมากนะคะก็เลยเหลือไม่กี่ท่านนะคะอย่างในวิชาการงานที่ไปเยี่ยมชมนั้นนะคะที่ติกรงอาหารนะคะก็คือพบกับคุณครูบางท่านท่านก็ช่วยกันนะคะเพราะว่าครูประจำไม่อยู่ใช่ไหมคะก็จะมีคุณครูนั้นวิ่งนะคะสงสารอาจารย์มากเลยเดี๋ยววิ่งไปโรงอาหารเดี๋ยววิ่งขึ้นห้องนี้นะคะทำผ้าเช็ดเท้าอีกห้องหนึ่งก็วันนี้ร้อยมาลัยนะคะร้อยมาลัยแล้วก็ทำกรอบผ้านะคะกรอบผ้าโดยใช้กระดาษสานะคะก็เห็นว่าท่านอาจารย์นั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์รู้สึกจะเป็นอาจารย์อุไรวันนะคะท่านก็วิ่งทำขนมไปนะคะวิ่งดูเด็กไปดีเนาะมีคนดูแลขนมไม่งั้นคงได้ทานขนมอร่อยแน่เลยนะคะ อีกอันนึงก็คือที่เดินเยี่ยมก็คือขึ้นห้องคอมพิวเตอร์นะคะไปที่ห้องคอมพิวเตอร์นั้นก็จะไปเจอท่านอาจารย์บดินใช่ไหมคะที่ท่านสอนนะคะท่านกำลังสอนเด็กให้เขียนเว็บนะก็ถามหนูนักเรียนที่อาจารย์ชอบเรียกเด็กน้อยเด็กน้อยน่ารักมากคำนี้นะคะกำลังเรียนการเขียนเว็บก็เลยแกล้งค่ะยอมรับว่าแกล้งเด็กถามเด็กก็ตอบจ้อยจ้อยจ้อยสแลตบีทำอะไรลูกสแลตเอสทำแลตไอทำอะไรแต่เอามือปิดสมุดแล้วขอคิดดูก่อนตอบไม่ได้ เพราะว่าเวลาตอบนั่นก็คืออ่านตอบนะคะอ่านตอบแต่ว่าเขาเพิ่งเริ่มไงฮะเด็กอาจารย์เขาเพิ่งเริ่มสอนนะคะเด็กยังจำไม่ได้นะคะคุณครูก็อธิบายไปให้เป็นการเขียนเว็บเพจโดย HTML นะคะทีนี้ระหว่างที่คุณครูสอนแต่ละห้องรู้สึกไปเดินชมอยู่ประมาณ 4-5 ห้องนะคะเจอที่ห้องสมุดด้วยแล้วก็ห้องคอมอีกประมาณ3ห้องนะคะอีกห้องหนึ่งก็สอนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิดไฟล์การระบายก็แล้วแต่ว่าก็จะมีเล็ดรอดบ้างละค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คืออาจารย์กำลังสอนไปเด็กหลายคนก็ไม่ทันบางคนก็เปิด YouTube ดูฟังเพลงนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพียงแต่ว่าหลังจากที่สอนเนื้อหาแล้วคุณครูก็อาจจะเดินให้ทั่วถึงนิดนึงนะคะเพราะเด็กบางคนตามไม่ทันแล้วแกไม่ทำไม่ตามแล้วอะความที่ไปไม่ทันนะคะยังไงก็ขอให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของคุณครูนะคะก็จะสัมภาษณ์ส่วนใหญ่สัมภาษณ์นั้นก็คือจะสัมภาษณ์อยู่ไม่กี่ท่านนะคะท่านหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะท่านหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะท่านก็บอกเลยว่าในเรื่องของการจัดกิจกรรมของคุณครูนั้นเราเต็มที่นะคะของกลุ่มการงานนะคะส่วนหัวหน้าศิลปะนั้นท่านก็น่ารักอีกท่านหัวผมก็เพิ่งมารับงานเหมือนกันสอนดนตรีมากลุ่มศิลปะไม่เป็นไรค่ะไม่เกินความสามารถนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถถ้าไม่มีความรู้ความสามารถโรงเรียนก็คงไม่เลือกขึ้นมานะคะเราก็ไปดูในเรื่องของผลงานละค่ะนะคะเพราะว่าคุณครูนั้นพอดูจากในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วบางท่านนั้นท่านก็เตรียมตัวนะคะเตรียมที่จะขึ้นให้ขึ้นไปดูสอนแต่บังเอิญติด
ในเรื่องของการค้นหาเอกสารก็เลยไม่ได้ขึ้นท่านก็คงรอเกอร์นะคะคุณครูก็จัดแจงโทรศัพท์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขึ้นไปแล้วนะอาจารย์ก็จะขึ้นไปแล้วนะนะก็ไม่รู้ว่าท่านจะสอนเป็นสุขไหมนะคะไม่รู้จะขึ้นมาเมื่อไหร่ปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นไปนะคะแผนต่างๆนั้นที่ดูนั้นเราก็เจอหลายท่านส่วนใหญ่แผนนั้นก็จะมีค่ะนะคะมีครบบ้างไม่ครบบ้างนะคะแต่การงานอาชีพนั้นที่ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะมีครบเช็คเพราะที่ฉันตรวจสอบนะคะของศิลป์ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอนุมัติบ้างอนุมัติไม่ทันบ้างนะคะหน้าปกอ่ะมีการเซ็นอนุมัติจากท่านผอ.ท่านวิชาการใช่ไหมคะบางท่านทันบ้างบางท่านไม่ทันบ้างนะคะแล้วก็แผนเป็นอมตะนิรันดร์กาลนะคะคือไม่มีปีไม่มีภาคไม่มีวันที่ไม่มีพ.ศ.เราเลยไม่รู้ว่ามาพร้อมที่ท่านเข้าที่นี่หรือเปล่านะคะแผนเล่มนั้นนะคะและในเรื่องของการนิเทศเราก็ตรวจสอบในเรื่องของการนิเทศต่างๆนะคะผลการนิเทศด้วยเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์กุณภาพูดบางท่านไม่เบื่อบ้างหรอการนิเทศทุกวันการนิเทศทุกวันนี่ฉันเห็นเราเห็นในวันที่16 17 18 19นี่ตกลงเขาไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมแต่การนิเทศทุกวันเลยนะคะบางท่านนะคะเห็นวันที่ในนิเทศวิจัยก็เช็คมานะคะวิจัยท่านก็มีนะคะมีของจริงบ้างมีของปลอมบ้างอันนี้ทราบกันนะนะหน้าปกปัจจุบันข้างในปี48 49ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในเรื่องของการวิจัยเราก็มีการสอบถามท่านอาจารย์บอกว่าเทอมที่แล้วท่านทำวิจัยเรื่องอะไรหรือปีที่แล้วท่านทำเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กเจตคตินะคะต่อวิชานะคะเช่นชอบวิชาคอมพิวเตอร์ไหมนะคะเด็กมาเรียนสายนะคะจดชื่อวิชาของวิจัยเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ในเรื่องของวิจัยของเรื่องสื่อนั้นก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเท่าไหร่การวิเคราะห์ผู้เรียนต่างๆก็บอกว่าโรงเรียนเขาก็มีนโยบายนะให้วิเคราะห์เด็กถามอาจารย์ถ้าในห้องอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนเด็กอย่างไรนะมีแยกเด็กอ่อนเด็กกลางเด็กเก่งไหมอาจารย์บอกมีนะคะมีแต่ว่าอาจจะทำไม่ทั่วทุกคนหรอกนะคะเพราะงานค่อนข้างเยอะเอกสารก็เลยไม่ค่อยจะตามมานะคะก็ไม่เป็นไรส่วนนี้ก็จะมีอยู่ส่วนน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะคะสื่อในการเรียนนั้นถ้าเด็กอ่อนมันก็ควรจะไปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเด็กเก่งก็จะไปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันอย่างเรียนถามอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าเด็กเก่งผมก็ให้ไปเลย100ข้อแต่ถ้าเด็กอ่อนผมก็ให้ไว้น้อยก่อนทีละ50แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าอาจารย์แยกความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเด็กเก่งนะคะเด็กกลางเด็กอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปนะคะส่วนสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้นะมันก็เป็นไปตามบริบทนะคะเราอย่าไปมองนะว่าของเราไม่สวยไม่งามเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษานะคะเราของเรานั้นถือว่าเราดีอย่างไรอันนี้ถือว่าเราดีแล้วนะคะส่วนอื่นๆก็คงไม่มีอะไรเพราะสอนซ่อมนั้นก็เป็นไปตามของทางโรงเรียนนะคะถ้า เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะตกจริงๆเราก็ไปเจอโครงการเป็นโครงการนะคะเป็นโครงการที่สำหรับซ่อมเด็กติดสูงติดปรออะไรนะคะนี่ก็เป็นโครงการก็ถือว่าท่านได้ดำเนินการตรงนี้ส่วนผลโครงการจะเป็นยังไงตรงนี้เผอิญไม่ได้ตามผลออกมานะคะแต่ยังไงเป็นหลักอยู่แล้วว่าเด็กตกคุณครูก็ต้องซ่อมถูกไหมคะแต่ส่วนใหญ่จะซ่อมก่อนที่จะสอบไล่นะคะถ้าไม่ผ่านส่งงานไม่ครบทีนี้งานศิลปะกับงานการงานเนี่ยมันเป็นงานโชว์ทางด้านฝีมือถูกไหมคะส่วนใหญ่ถ้างานไม่ครบส่งงานไม่ครบชิ้นอะไรคุณครูก็จะตามงานมานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้พูดคุยมากับข้อมูลของทางการงานอาชีพกับของศิลปะค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูภาพรวมนะคะภาพรวมใน8กลุ่มสาระนี่ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้เกณฑ์ของสมส.มาประเมินนะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่ด้วยกัน7ข้อซึ่งคุณครูทราบดีนะคะแต่นะคะจุดเด่นตรงนี้เราเจอนะคะเจอจุดเด่นใหญ่ๆจุดหนึ่งก็คือท่านมีการประเมินตนเองอันนี้ขอชมเชยนะคะว่ามีการประเมินตนเองในภาคเรียนที่ผ่านมานะในปีที่ผ่านมา2555ตั้งแต่เมษา55จนถึงมีนา56นะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นะคะ
จุดตรงนี้เห็นความจุดเด่นอยู่หลายอย่างนะคะก็คือในลักษณะของการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการประเมินภายในนะคะการประเมินภายในผลออกมานะคะได้ระดับดีเยี่ยมนะคะประเมินตนเองได้ระดับดีเยี่ยมนะคะถามหัวหน้าหมวดว่าเด็กได้พอใช้ปรับปรุงแล้วครูได้ระดับดีเยี่ยมมันเกี่ยวกันไหมนะคะประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลไหมหัวหน้าหมวดไม่เชื่อนะคะหัวหน้ากลุ่มสาระไม่เชื่อเอ๊ะเป็นไปได้ไงเด็กปรับปรุงได้ไงนะคะในเมื่อครูมีประสิทธิภาพ 100% นะดีเยี่ยมไปเจอตรงที่ว่าท่านประเมินตนเองไว้เนี่ยท่านประเมินเต็มหมดเลยนะคะประเมินในลักษณะที่ได้5คะแนนเต็มสรุปแล้วก็คือดีเยี่ยมพอท่านดีเยี่ยมมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็มาเจอดีเยี่ยมที่ประกันภายในนะคะตรงนั้นแต่ทีนี้อีกนิดนึงว่าขอเติมอีกนิดว่าถ้าท่านทำต่ออีกนิดว่าท่านอย่าเอาแต่ปริมาณนะคะท่านดูคุณภาพของท่านด้วยนะคะคุณภาพท่านอยู่ตรงไหนท่านลองประเมินคุณภาพเปิดใจประเมินตัวเองว่าคุณภาพของเราอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงไหนนั่นก็คือเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันคิดนะคะว่าอะไรตั้งเกณฑ์หรือตัวชี้วัดยังไงที่สามารถประเมินประสิทธิภาพของครูขึ้นมาได้นะคะเพราะเวลาเราประเมินทุกครั้งมันก็จะไปเจอเป็นการประเมินปริมาณทุกครั้งนะคะไม่ใช่ประเมินประสิทธิภาพหรือประเมินคุณภาพนะคะเชิงคุณภาพขอเสนอแนะตรงนี้เลยนะคะนิดนึงเลยว่าถ้าเราจะประเมินเชิงคุณภาพเนี่ยเราต้องดูที่เราสอนเด็กนะคะงั้นถ้าท่านมีสรุปผลการสอบของเด็กแล้วเนี่ยท่านลองเอามาคิดแบบโอเน็ตสิคะเทอมปี5เราสอนเด็กว่าอย่างนี้ได้อย่างนี้ระดับดีแค่นี้ปี5 6มันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะเห็นประสิทธิภาพของเด็กผลสัมฤทธิ์ของเด็กแล้วครูก็มีพัฒนาการไงคะใช่ไหมสอนเด็กเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ว่าเติมเต็มให้สำหรับคิดในเชิงคุณภาพบ้างนะคะที่ท่านทำดีแล้วแต่ขอเติมนิดนึงว่าเรามาประเมินเชิงคุณภาพกันไหมนะคะส่วนเรื่องของจุดที่ควรพัฒนาทั้งหมดนะคะที่กล่าวมานี้ในตัวของชี้ที่6เนี่ยเรามีการทำวิเคราะห์ผู้เรียนดูแล้วเนี่ยชมนิยมท่านมากเลยว่าท่านทำได้เยอะมากครอบคลุมหมดนะคะทุกเรื่องแต่นี้จะเต็มหรือไม่เต็มสมศก็ไม่โหดร้ายถึงขั้นคิดทุกคนหรอกนะคะเราจะคิดแค่ 75% ไงคะเพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสที่จะตกหล่นไปบ้างได้ค่ะ20กว่าคนนะคะเราจะคิดทั้งหมดเนี่ยท่าน114 75% ก็แค่86คนเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านตรงนี้เนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะคะว่าท่านจะเป็นคนที่87หรือว่า88อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า86เขาทำไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในเรื่องของตรงนี้กับบ้านนอนหลับนะคะจุดที่ควรพัฒนาใหญ่ๆก็คือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานปฏิบัติงานนั่นแหละนะคะประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องของการสอนนะการสอนให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะไปดูที่เด็กอย่างเดียวไม่ได้เราดูที่เราด้วยได้ทราบถึงว่าเราทำแผนการสอนแบบแบ็คเวิร์ดดีไซน์นะคะใหม่ๆร้อนๆสดๆเพราะว่าสปสก็เพิ่งอบรมผู้บริหารไปเพราะนั้นก็ส่งให้การปฏิบัติเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้น
คำว่าแบบดีไซน์เนี่ยมันก็คล้ายๆนะคะกับการเราทำแผนนั่นแหละเราประเมินแผนนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นก็คือเราเอาเป้าหมายมาตั้งไว้ก่อนนะคะเอาเป้าหมายมาตั้งว่าถ้าเรากำหนดเป้าหมายอย่างนี้เป้าหมายของอาจารย์ก็คือเด็กเรากี่คนเราสอนให้เขาได้ระดับดีกี่คนอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะต้องไปถึงตรงนั้นนะคะกี่คนแล้วพอเราสอนเสร็จเทอมแล้วเราก็ประเมินแผนเราว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าเพราะแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่จะต้องเดิน PDCA เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ผลการเรียนก็ดูอีกนิดนึงสอดคล้องกับเมื่อกี้ที่บอกว่ามันพัฒนาไหมนะฮะมีพัฒนาการไหมอันนั้นแหละค่ะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนนะคะเราคุยถึงเรื่องของการสอนที่ทำยังไงมันจะเกี่ยวข้องกันว่าเราสอนดีแล้วแต่เด็กไม่ได้ดีนะคะเด็กไม่รักดีก็ไม่ดีนะคะเราก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยดูของเราด้วยก่อนเรื่องของการนิเทศติดตามนะคะขอฝากไว้3เรื่องก็คือ1เรื่องของแผนนะคะประเมินแผน2เรื่องของเครื่องมือเครื่องมือที่เราจะใช้วัดนะคะก็วิเคราะห์แย้เพราะได้ข่าวว่ามีแล้วโปรแกรมวิเคราะห์มีแล้วก็เริ่มต้นแซ่บนะคะคนเริ่มต้นมีอยู่แล้ว 2-3 คนนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็กระจายไปเรื่องของการนิเทศติดตามนิเทศติดตามควรจะมีข้อเสนอแนะและต้องติดตามด้วยนะคะไม่ใช่นิเทศแล้วทิ้งนิเทศแล้วทิ้งนะคะนิเทศแล้วติดตามเพราะว่าการดูประสิทธิภาพของครูนี้เราต้องดูเป็นรายบุคคลนะเป็นรายบุคคลเพราะนั้นสิ่งไหนที่ทำและติดตามได้อันนั้นเราสามารถที่เอาข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงได้เพื่อเราใช้ข้อมูลนั้นในการพัฒนาต่อไปนะคะก็ขอบคุณ